การชุมนุมประท้วงต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมมากกว่า1ล้านคนเขาบอกว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ22ปีเลยทีเดียวนะคะเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดรวมถึงการดูแลแจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงและผู้ที่จะไปท่องเที่ยวที่นั่นนะคะจากท่านกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงคุณอสิม้ามณีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์การชุมนุมล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะครับขณะนี้ทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งก็มีประมาณหลายหมื่นคนนะครับจากที่ประมาณด้วยสายตานะครับพอดีจากที่ออฟฟิศผมก็มองลงไปก็เห็นผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับก็ตอนนี้ก็ผู้ชุมนุมก็ทำการปิดกั้นถนนนะครับรวมทั้งปิดกั้นเส้นทางเดินรถรางนะครับทำให้ไม่สามารถการจราจรบริเวณรอบสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยนะครับค่ะค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยการชุมนุมที่มีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้แล้วพอทางสภาประกาศว่าเลื่อนการพิจารณากฎหมายออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่าทีของผู้ชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะคุณอสิคะครับตามที่ทางศาลกงสุลใหญ่ได้รับทราบมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังต้องการให้มีการยกเลิกถอนการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไปเลยนะฮะขณะนี้ผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักต่อยังบริเวณสถานที่ชุมนุมครับต่อไปครับค่ะก็คือยังคงปักหลักชุมนุมอยู่นะคะและอย่างนี้คนไทยที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยค่ะเขามีการประสานหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะเท่าที่เราประสานไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะครับก็อย่างที่ทางที่มีข่าวไปนะครับว่าเรามีการแจ้งเตือนคนไทยนะครับในฮ่องกงรวมทั้งนักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางมาฮ่องกงให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ชั้นในของเกาะฮ่องกงนะครับเป็นบริเวณใกล้ๆกับสภานิติบัญญัตินะครับส่วนบริเวณอื่นเนี่ยเท่าที่ดูนะครับไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเกาลูนะครับหรือว่าทางเกาะฮ่องกงในด้านนอกนะครับแต่ว่าก็คือเราก็อยากจะขอให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องเดินทางบนสนามบินเนี่ยเผื่อเวลาไว้เพราะว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดมากนะครับค่ะจากสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ค่ะคุณอสิครับประเมินความรุนแรงขั้นระดับไหนคะสำหรับการชุมนุมในวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับยังไม่มีรายงานว่ามีการปะทะกันอย่างรุนแรงอะไรนะครับครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเราก็ทางศาลกงสุลใหญ่ก็ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นนะครับรวมทั้งทางตม.แล้วก็สถานพยาบาลต่างๆในฮ่องกงนะครับว่าถ้าเกิดมีคนไทยได้รับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยขอให้ทางฝ่ายฮ่องกงนะครับรีบแจ้งศาลกงสุลใหญ่ในทันทีครับเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะแล้วตั้งแต่การชุมนุมซึ่งเป็นการชุมนุมย่อยที่มีขึ้นตั้งแต่ช่วงของวันที่9หรือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็การประชุมชุมนุมวันนี้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีการแจ้งมาหรือยังคะว่าเอ๊ะมีคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดๆบ้างหรือเปล่าอะคะก็ยังไม่ได้มีการแจ้งมาจากทางการฮ่องกงนะครับมีแต่ทางคนไทยที่ได้สอบถามมาทางFacebook page ของสกย.นะครับว่าสอบถามสถานการณ์ล่าสุดนะครับคือขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทางสถานกงสุลใหญ่มีหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์นะครับที่พี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้เลยได้ไหมครับเชิญค่ะเชิญค่ะครับหมายเลขarea code คือ852นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์6821 1545ค่ะนะครับขออีกรอบนึงค่ะ852682ครับ852-6821-1545นะครับแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งนะครับ852-6821-1546ครับสองหมายเลขนะคะคอยรับตลอดเวลาครับใช่ครับมีสองหมายเลขครับค่ะค่ะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะเรายังเห็นว่ายังมีทัวร์ยังมีคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราให้คำแนะนำหรือว่ามีการสอบถามอะไรบ้างอะคะควรจะทำยังไงดีสำหรับคนที่กำลังเดินทางไปอะค่ะ
ครับก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะครับขอให้หลีกเลี่ยงเข้ามาอย่าเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการชุมนุมครั้งนี้มันก็มีจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับสภานิติบัญญัตินะครับบริเวณอื่นของฮ่องกงเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้โดยปกติครับค่ะค่ะแสดงว่าพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบมีแต่พื้นที่ที่อยู่ใจกลางซึ่งเป็นพื้นที่การชุมนุมเท่านั้นถูกต้องไหมถูกต้องครับค่ะค่ะถูกต้องครับใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะขอสอบถามเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าจะรบกวนติดต่อกลับไปอีกนะคะครับยินดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงคุณอาศิม้ามณีนะคะที่ได้มาเปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดในตอนนี้นะคะการชุมนุมก็ยังอยู่ในวงจำกัดอยู่ใกล้ๆกับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบยังสามารถเดินทางได้แต่ว่าเตือนคนไทยว่าถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปสนามบินก็ควรที่จะเผื่อเวลาไว้ด้วยตอนแรกเนี่ยที่หลายคนเห็นข่าวเหมือนดิฉันก็คือเรื่องของการเลื่อนการพิจารณาข้อกฎหมายออกไปอย่างไม่มีกำหนดมีการคาดการณ์ว่าเราก็ดีใจว่าเอ๊ะการชุมนุมจะยุติหรือว่ายกเลิกไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่คุณอศิบอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะมีการเลื่อนการพิจารณาข้อกฎหมายออกไปแต่ว่าผู้ชุมนุมต้องการให้รัฐบาลมีการถอนร่างดังกล่าวก็เลยทำให้ยังคงปักหลักชุมนุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดและอย่างที่ทางท่านกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงประชาสัมพันธ์ไว้หมายเลขโทรศัพท์นะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่ามีคนไทยที่อยู่ในพื้นที่และต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลใดๆนะคะสามารถโทรศัพท์ไปได้2หมายเลขนะคะหมายเลขแรก8526821545และอีก1หมายเลขค่ะ8526821546นะคะสามารถโทรศัพท์ได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลตลอดเวลาค่ะใช่แล้ว